Hello everyone สวัสดีครับผมกองทัพพีคนะครับครับก็ตัวละครของพี่มีชื่อว่าอศิระจุฑาเทพนะครับเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลจุฑาเทพมี6ลิงแต่ว่าพี่ก็จะเป็นพี่ใหญ่สุดชื่อว่าอศิระแปลว่าพระอาทิตย์กับเพชรแปลได้2อย่างแต่ว่าอศิระชื่อเล่นชื่อคุณเพชรนะครับเพลงนี้ก็คือได้คอนเซปต์มาตามชื่อเลยครับฟ้าแต่ว่าฟ้าคือชื่อเล่นของนางเอกนางเอกชื่อว่าดุดอับสอนครับชื่อเล่นชื่อฟ้าแล้วก็คอนเซปต์ของเพลงนี้ก็คือในยามที่เธอต้องการหรือในยามที่เธอเหงาหรือต้องการใครให้มองขึ้นไปบนฟ้าก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมื่อ2ปีที่แล้วที่อศิระได้เจอฟ้าเนาะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้มากจนใน2ปีที่ผ่านมาคือเราตามหาเขาตลอดเวลาจนที่บ้านเขาบอกว่าเขาไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรแบบนั้นแต่ว่าพอกลับมา2ปีให้หลังเขาดันกลายมาเป็นพนักงานในบริษัทของเราอะไรเงี้ยฮะไม่อยากขออะไรเลยอยากขอมูดาวขอให้มีแค่เรา2คนได้ไหมอะไรประมาณนี้ตอนแรกจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเจอกันของตัวละครอศิระกับดุดอับสอนเนาะว่าเธอยังเป็นรอยยิ้มที่ฉันเคยเฝ้ามองตลอดเวลาแล้วก็อยากขอท่ามกลางหมู่ดาวให้มีแค่เรา2คนแล้วก็ลืมทุกอย่างบนโลกใบนี้ไปให้หมดเลยพาร์ทหลังที่ออกมาหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วนางเอกกลับมาเขาดันไม่เหมือนเดิมมันก็จะมีมุมแทรกที่แบบเอ๊ะทำไมคุณไม่เหมือนเดิมมันก็จะมีมุมเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่เอาไปดูกันในละครเรื่องดุดอับสอนว่าทำไมฟ้าถึงกลับมาแล้วมีแผนอะไรครับผมเพลงฟ้าพี่ก็ได้ compose แล้วก็ arrange แล้วก็รวมถึงทั้งอัดเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ยทำเดโมก็ตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงวันเนี้ยมีโอกาสได้มาอัดเป็นมาสเตอร์สุดท้ายแล้วครับก็เพลงนี้ใช้เวลาในการแต่งท่อนฮุกกันไม่นานมากครับแต่ว่า process ในการแต่งเพลงทั้งหมดอะยาวพอสมควรเพราะว่าพี่ก็ต้องถ่ายละครไปด้วยแล้วก็หาเวลาแต่งเพลงไปด้วยซึ่งมันก็ manageเวลายากนิดนึงครับแต่พอมาวันนี้รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราทำมันสำเร็จแล้วก็มีโอกาสได้เพลงนี้ได้ไปอยู่ในละครเรื่องดุดอับสอนครับผมจริงๆพี่อยากเปิดให้ฟังมากเลยเดโมแรกอะแค่นี้เลยครับนี่คือเดโมแรกมีแค่นี้เลยจริงๆแล้วก็พัฒนาต่อจนมาเป็นเพลงฟ้าให้ทุกคนได้รับฟังกันครับผม อย่างแรกเลยก็คือใครที่ดูละครเรื่องดุดอับสอนจะเข้าใจเพลงนี้ฟิลนี้แน่นอนแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าไม่รู้ว่านิยายเป็นยังไงฟังเพลงนี้พี่รู้สึกว่าที่พี่เขียนมาแล้วมันรู้สึกอบอุ่นใจฟังทุกครั้งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ฟังแล้วอยากจะให้ทุกคนสบายใจที่ได้อยู่กับเราได้ฟังเพลงนี้อะไรแบบนี้ครับเหมือนตัวละครอศิระที่ดุดอับสอนอยู่กับอศิระแล้วเขาเป็นที่อุ่นใจอศิระเป็นความอบอุ่นให้กับดุดอับสอนอะไรแบบนั้นครับผมครับก็ขอฝากเพลงฟ้าเพลงประกอบละครเรื่องดุดอับสอนด้วยนะครับเป็นเพลงที่พีคตั้งใจมากจริงๆแล้วก็ฝากเรื่องดุดอับสอนด้วยดวงใจเทวพรมตอนดุดอับสอนแล้วก็ดวงใจเทวพรมทุกๆตอนเลยนะครับแต่หลักๆของพีคจะอยู่ดุดอับสอนยังไงก็ฝากด้วยครับ